ใครใช้ยากินเหล้ากินเด็กฝึกงานพร้อมกันเนี่ยสติสติเธอเป็นเจ้านายเขาเธอจะหวั่นไหวกับเด็กฝึกงานไม่ได้ว่าแต่เมื่อคืนนี้ทำกันไปถึงขั้นว่าขั้นนั้นแหละครับขี้หน้าเมื่อเช้ารีบมากเลยอ่ะผมเลยชงกาแฟให้พี่ไม่ทันเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงนี่กาแฟร้านโปรดใช่ไหมของพี่ผมจะได้จำไว้จำทำไมเล่าเอาก็คราวหน้าจะได้ซื้อให้อีกไงรีบดื่มสิครับเนี่ยกาแฟพอเลยไม่ต้องมายุ่งกับกาแฟของพี่เลยวันนี้นายมาสายนะพี่บอกอีกทีแล้วว่ากฎของออฟฟิศเนี่ยห้ามมาเลทเกิน15นาทีไม่เว้นแม้แต่เด็กฝึกงานเข้าใจป่ะโอ้ทำเป็นดุทีเมื่อคืนนะครับพอหยุดพูดพี่มีเรื่องอยากจะคุยกับนายพอดีอ่ะฟังดีๆนะเรื่องเมื่อคืนเนี้ยทั้งหมดมันคือเรื่องเข้าใจผิดเรื่องระหว่างเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและมันก็ไม่มีวันเกิดขึ้นด้วยดังนั้นพี่จะลืมมันไปให้หมดนายเองก็เหมือนกันนี่พี่เห็นลืมไปได้ง่ายๆเลยเหรอครับจำไม่ได้จริงๆหรอครับว่าเมื่อคืนพี่หญิงทำอะไรผมบ้าง นี่มันยุคสมัยไหนกันแล้วพี่ไม่ถือหรอกเรื่องพวกนี้ไม่ได้คิดอะไรมากเลยบอสบอสเป็นคนแบบนี้เหรอครับคิดจะทำไม่ดีไม่ร้ายผมแล้วก็ชิ่งไปเลยอย่างนี้เหรอนี่มันเข้าข่ายหลอกล่อเด็กฝึกงานเลยนะครับเรามาทวนความจำกันดีกว่าบอสเริ่มก่อนก็แปลว่าตอนนี้นายก็สวยดีคืนนี้จะไม่กลับบ้านเอ้ยพี่หินใจเย็นก่อนพี่ไม่เย็นแล้วเดี๋ยวผมไม่รู้จะขัดขืนยังไงเลยขัดขืนนายใช้คำว่าขัดขืนเลยเนี่ยนะนายนั่นแหละผิดทำไมนายไม่ผลักพี่ออกอ่ะทำไมไม่ถามฮะผมก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าตัวผมเองอ่ะก็ไม่ได้ดังเกียรติพี่ซะหน่อยและตัวพี่หญิงเองอ่ะก็ไม่ได้ดังเกียรติผมไม่ใช่หรอครับแต่พี่หญิงนี่วันหลังนะถ้าขืนมาสายแบบนี้อีกนะพี่เซ็นให้ผ่านจริงด้วยไอ้ฝึกงานเนี่ยครั้งสุดท้ายแล้วนะอย่าให้ต้องพูดอีกมีอะไรอะแซนดี้เดี๋ยววันนี้มีส่งงานคอนโดคุณลูกค้าค่ะแล้วก็รับผู้หญิงตัวเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวพี่ตรวจเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปให้นะค่ะแซนดี้เอาไปก่อนเถอะค่ะพี่มีธุระจะต้องคุยกับเด็กฝึกงานหนูเชนสุดๆแล้วค่ะ